สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Justin J 569นะคะคลิปนี้เป็นคลิปของชาวกรกฎนะคะตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนาจนถึง21กรกฎาคมนะคะก็ก่อนอื่นนะคะสุขสันต์วันสงกรานต์นะคะสวัสดีปีใหม่ไทยขอให้คนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะจะเป็นกรกฎเองหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่เข้ามามีความสุขมากๆนะคะสมหวังดังใจนะคะปีใหม่แล้วก็ทุกอย่างสิ่งราบรื่นสวยงามดูดีและดีจริงนะคะตรงนี้นะก็เฮงเฮงปังปังกันทุกคนนะคะเดี๋ยวเราจะวันนี้วันที่ทำวิดีโอวันที่14เมษายนนะก็เริ่มต้นกันนะคะช่วงที่ผ่านมานี้สุขก็คือเข้าสู่ราศีเมถุนนะคะซึ่งเป็นเดือนที่12ของชาวกรกฎหลายคนก็อาจจะมีความสัมพันธ์ที่ลึกลับบอกใครไม่ได้หรือแม้แต่การเงินของคุณหลายคนก็คือเป็นเหมือนกับเงินใต้โต๊ะเงินแอบมีคนแอบให้เงินมาแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็เหมือนเป็นช่วงของการเตรียมพร้อมเตรียมความคิดเตรียมการสอนเตรียมการสื่อสารบางอย่างเตรียมออกหนังสืออะไรทำนองเนี้ยนะคะเป็นลักษณะของการทําอยู่เบื้องหลังอยู่นะคะแล้วก็พอวันที่20เมษายนนะคะก็จะเป็นช่วง New Moon Solar Eclipse นะคะเกิดขึ้นที่ราศีเมษซึ่งเป็นเรือนที่10ของคุณนะคะ New Moon คือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะในชีวิตทีนี้ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นองศาที่29องศาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความคาบเกี่ยวระหว่างเรือนที่10กับเรือนที่11ของคุณนะคะโอกาสที่ได้เจอก็คือการได้เป็นตัวเองมากๆนะคะการได้เผชิญหน้ากับความกลัวของตัวเองหลายเดือนก่อนหน้านี้เนี่ยมีนิวมูนเกิดขึ้นที่ศูนย์องศาเมตรนะคะรอบนี้มาที่29องศาเมตรมันเป็นเหตุการณ์ของการบอกธีมซ้ำธีมนะคะถึงความเป็นตัวเองการเสี่ยงการผจญภัยในอีกหลายเดือนต่อจากนี้หรือว่าบางทีอาจจะเป็นปีอะไรก็ว่าได้ที่มันต่างกันมากๆเนี่ยของสองนิวมูนก็คือรอบที่ศูนย์องศาเนี่ยค่ะมันเป็นการเริ่มต้นแบบเริ่มต้นจริงๆอันนี้เริ่มต้นจริงแต่ว่ามันผ่านประสบการณ์เนี่ยมาสักพักแล้วนะคะแล้วก็การมีนิวมูนเนี่ยมันเกิดคู่กับโนดด้วยน็อตโนดมันก็เป็นเหมือนส่งพลังของการเริ่มต้นครั้งนี้อ่ะมันอาจจะเป็นการเริ่มต้นงานแล้วก็เป้าหมายชีวิตของคุณที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมต้องเปลี่ยนแปลงแบบเหมือนหน้ามือไปหลังมือแบบเนี้ยนะก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วบางทีการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันอาจจะเผชิญกับความกลัวในใจนะคะหรือว่าเหมือนคุณอาจจะได้รับความผิดชอบที่มากขึ้นเขาบอกว่าให้ระวังความผิดพลาดมากๆนะคะคำถามก็คือคุณทำอะไรในรอบอีกคลิปนี้อะไรคือสิ่งที่คุณไม่กล้าจะทำมาก่อนอะไรคือความกลัวที่คุณไม่กล้าเผชิญคุณพยายามจะเดินไปในเส้นทางที่คุณหลบหนีมาก่อนหน้านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานหรือว่าจะเป็นความสัมพันธ์หรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณไม่กล้าเผชิญหน้ากับสิ่งนั้นนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกี่ยวข้องกับการเห็นแก่ตัวไหมเซลฟิชไหมนะคะต้องบอกว่าในช่วงนี้เหมือนกับคุณจะเป็นช่วงที่ต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนน่ะก่อนที่จะช่วยคนอื่นได้นะเหมือนกับเวลาขึ้นเครื่องบินก็รัดเข็มขัดรัดตัวเองก่อนเนาะแล้วก็ช่วงนี้ค่ะถ้าคุณชัดเจนกับตัวเองมากเท่าไหร่คุณก็จะกรองคนที่ใช่เข้ามาได้มากเท่านั้นน็อตโนดในราศีพฤษภนะคะมันอยู่ในเดือนที่11ก็คือบอกถึงการระมัดระวังเกี่ยวข้องกับจังหวะการเดินทางของคุณแล้วก็มันอยู่ในเป้าหมายความฝันเพื่อนร่วมงานคนทำงานเป็นทีมการเริ่มต้นครั้งนี้อาจจะต้องคำนึงในเรื่องนี้ให้มากๆนิวมูนกุมกับดาวพฤหัสทำให้คนรู้สึกถึงความโชคดีจังเลยในการเริ่มต้นครั้งนี้จับอะไรก็ได้จับเงินเป็นเงินจับทองเป็นทองได้รับการปกป้องคุ้มครองเป็นอย่างดีคุณอาจจะรู้สึกย้ำคิดย้ำทำไม่แน่ใจว่าจะเริ่มต้นสิ่งนี้แล้วมันจะดีหรือไม่ดีนะคะแต่จะบอกว่าทำเถอะค่ะเริ่มเถอะค่ะสุดท้ายต้องอย่าลืมว่าอีกคลิปอะค่ะเป็นช่วงสำคัญของชีวิตแบบมันจะส่งผลต่อเนื่องไปอีกประมาณ4-6เดือนเป็นอย่างน้อยเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจต้องโฟกัสดีๆว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยมันต้องแบบจัดลำดับความสำคัญก่อนมีการโปรแอคทีฟมีกำลังใจ
แล้วคำตอบหลายๆอย่างมันจะมาเองถ้าการเปลี่ยนแปลงเข้ามาคุณจะรู้คำตอบได้แน่ๆถ้าคุณชัดเจนกับตัวเองถ้าคุณมีความกล้ามีความมั่นคงนะคะก็มันจะเจอสิ่งที่ดีเกิดขึ้นได้ในช่วงต่อจากนี้นะยิ่งของคุณนิวมูนในครั้งที่จะเกิดเนี่ยค่ะมันส่งผลกระทบกับตัวเองตรงๆเลยอะนะคะดาวเจ้าเรือนนิวมูนมาลอยอยู่ในเรือนตัวตนเหมือนคุณจะกล้าทำโน่นทำนี่แบบเหมือนจะเป็นตัวเองที่มากขึ้นกว่าเดิมมากๆนะคะอาทิตย์เข้าราศีพฤษภวันเดียวกันก็คือคุณจะเห็นเป้าหมายในอนาคตคุณอย่างชัดเจนสิ่งนั้นมันคือเรื่องการหาเงินการให้คุณค่าตัวเองการแล้วสิ่งนี้มันเหมือนต้องไปเจอกลุ่มคนคอนเน็กชันที่มันเยอะแยะมากมายนะคะเจอคนมากหน้าหลายตาแปลกๆใหม่ๆนะคะมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนแต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนาะมันฉากกับพลูโตในเดือนที่8ก็คือเรื่องของ passive income เงินคนอื่นการลงทุนมันอาจจะต้องก้าวข้ามผ่านความกลัวหรือว่าความเจ็บปวดหรือว่าเป็นปมในใจให้ได้อะแต่มันทำถามว่าทำได้ไหมทำได้แน่ๆแต่มันต้องแบบต้องเรียนรู้ต้อง confront ให้ได้ก่อนนะคะ21เมษายนจะมีดาวพุธที่เดินถอยหลังพุธอยู่ในเรือนที่11หลายครั้งคุณอาจจะรู้สึกแบบสับสนแต่ถ้าดวงเกิดคุณเป็นพุธถอยหลังอยู่แล้วอันนี้ดีนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่คุณคือเวลาตัวเองมีคืนเกิดพุธถอยหลังแล้วเวลาที่พุธถอยหลังอะค่ะคุณจะค่อนข้างทําอะไรไม่เป็นอะไรอะทําอะไรแล้วแบบสําเร็จได้ง่ายอะมันจะแบบเหมือนด้วยความที่ตัวเองเป็นคนย้ำคิดย้ำทำมากจดละเอียดมากพอพุธถอยหลังคุณจะค่อนข้างสบายตัวมากกว่าคนที่ดาวพุธถอยปกติในดวงเกิดนะพุธถอยหลังสำหรับคนปกติที่แบบดาวเดินปกติในดวงเกิดคุณอาจจะรู้สึกผิดพลาดได้ง่ายการสื่อสารติดขัดล่าช้านะคะแล้วก็มันอาจจะเป็นโดนเหมือนความสับสนในใจหรือว่าความคิดการเดินทางเนี่ยมีโอกาสที่จะแบบไปสถานที่เก่าๆนะคะไปสถานที่ที่ต้องใช้คำว่ายังไงดีไปเหมือนติดต่อกับกลุ่มคนกับเพื่อนร่วมงานประมาณนี้ก็ได้1พฤษภาคมพลูโตเดินถอยหลังนะคะเข้าสู่ในเรื่องของพาร์ทเนอร์หลายคนก็อาจจะกลับไปคุยกับคนเก่าๆพาร์ทเนอร์เก่าๆคนที่เราเคยทำเหมือนมีงานอดิเรกร่วมกันเคยไปเจอกันในกลุ่มคอร์สสัมมนาต่างๆหรือว่าความชอบเรื่องเหมือนกันน่ะคุณจะกลับไปเจอกลุ่มคนพวกนี้ก็ได้นะคะหรือว่าความรักเก่าๆวนกลับมาได้วันที่5พฤษภาคม Full Moon Eclipse ลุน่าอีคลิปเกิดขึ้นในราศีพิจิกซึ่งเป็นเรือนที่5ของคุณความรักความสัมพันธ์นะคะที่แบบแต่เป็นเหมือนกับความรักแบบหนุ่มสาวนะคะจบเริ่มต้นใหม่เปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าอินทิเมซี่อ่ะเหมือนกับความสัมพันธ์เชิงลึกคุณต้องคุยกันให้เข้าใจก่อนเนี่ยแล้วจริงๆตรงเนี้ยมันมีฉากเกิดขึ้นใช่ป่ะบางทีสิ่งที่คนเราอ่ะเหมือนใจก็อยู่กับคนคนนี้แต่ว่าเป้าหมายชีวิตมันคนละอย่างกันหรือใจอ่ะอยากทําเพื่อตัวเองแต่ว่าสิ่งที่ทําออกไปอ่ะมันเหมือนต้องทําเพื่อสังคมเหมือนกับกลุ่มคนทั่วๆไปกลุ่มคนแบบจํานวนมากทีนี้พลูโตเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ตายแล้วเกิดใหม่เริ่มต้นใหม่หรือทั้งอย่างนั้นอาจจะมีในเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องได้นะคะต้องบอกว่าระวังพวกหัวหน้านิดนึงก็ดีนะหัวหน้าผู้มีอิทธิพลน่ะจะแบบทำให้คุณแบบไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่ในช่วงเวลานั้นก็ได้ฟูลมูนในเรือนที่ห้าอาจจะมีพบเจอเปลี่ยนความชอบความเชื่อหรือว่าการได้เจอคนการได้ทำอะไรเพื่อตัวเองที่มันเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงความเชื่อทัศนคติมีความมั่นคงทางอารมณ์จิตใจมากขึ้นแพลนในเรื่องของการลงทุนตัวเองลงทุนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มันชัดเจนขึ้น
คุณรู้ว่าอนาคตคุณอ่ะคุณอยากไปที่ทางไหนแต่ทั้งนี้นั้นมันต้องก้าวข้ามผ่านสิ่งที่คุณกลัวไปให้ได้ก่อนนะคะตรงนี้นะ7 พฤษภาคมศุกร์เข้าสู่ราศีกรกฎเป็นช่วงเวลาที่ความรักการเงินเปิดตัวได้ทำอะไรที่มันจริงจังมากขึ้นแล้วก็อาจจะมาจากในเรื่องของการต่างประเทศการเงินน่ะนะการต่างประเทศมาจากครอบครัวมาจากกลุ่มคนสังคมผู้หญิงนะคะเพื่อนผู้หญิงผู้ใหญ่แบบนี้ก็ได้นะคะ14 พฤษภาคมพุธเข้าสู่พุธเดินนำหน้าเข้าใจว่าตัวคุณและเป้าหมายชีวิตคุณจะชัดเจนติดต่อกลุ่มเพื่อนกลุ่มสังคมชัดเจนมากขึ้นมันจะมีภาวะเหมือนแบบอาจจะสับสนนิดนึงเนาะยูเรนัสมันกุมจันทร์กุมแต่ว่ามุมห่างกับพุธคือเป็นภาวะที่แบบเหมือนอาจจะมีไอเดียความคิดหรือว่าความลังเลเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นนะคะพยายามคามดาวใจเย็นๆทำทีละอย่าง16 พฤษภาคมพฤหัสเข้าสู่ราศีพฤษภเรือนที่11ก็คือในเรื่องของการทำงานเป็นทีมจะเลิศมากเป้าหมายชีวิตดีมากเพื่อนฝูงคอนเนคชันให้การช่วยเหลือที่ดีมากๆนะคะมันจะยาวนานไปประมาณ12 เดือนโดยประมาณจะยังไม่ดูปฏิทินนะแต่ว่าคร่าวๆให้นะคะแล้วก็เป้าหมายชาร์จเพื่อนฝูงแบบกลุ่มคนคอนเนคชันมีการศึกษาแบบว่านำพามาซึ่งโอกาสดีๆมาให้กับคุณได้นะคะแล้วก็สิ่งนั้นอ่ะสุขภาพดีขึ้นเป้าหมายในเรื่องสุขภาพดีขึ้นเป้าหมายในเรื่องของเขาเรียกว่าการทำเหมือนชีวิตประจำวันคุณนะคะมันจะเข้ารูปเข้ารอยทุกอย่างสิ่งคุณจะสวยมันง่ายมากขึ้นได้ทำงานในกุศลได้เดินทางได้ท่องเที่ยวได้แชร์ความรู้ประสบการณ์คนอื่นมากขึ้น19 พฤษภาคมนิวมูนเกิดขึ้นในพฤษภก็ชาร์ตนี้แหละนะคะเริ่มต้นกลุ่มคนสังคมใหม่ๆนะคะสิ่งนี้มันก็ส่งผลกับในเรื่องของความเชื่อคนที่ความเชื่อไปในทางเดียวกันนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะสาวมาฉากกับนิวมูนในการเริ่มต้นเป้าหมายความฝันของคุณนะแต่ว่าทำได้คนซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีกับการเริ่มต้นครั้งนี้แล้วคุณจะสัมผัสได้ว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตคุณต่อจากนี้มีความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องครอบครัวในเรื่องการเงินในเรื่องเป้าหมายชีวิตคือมันจะดีขึ้นแต่ต้องบอกว่าสำหรับตัวคุณเองอ่ะคุณสู่การเริ่มต้นครั้งนี้มันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ง่ายไม่ง่ายเก่งไม่เก่งไม่มีเนาะมีแต่รู้กับไม่รู้เพราะฉะนั้นฝึกค่ะพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆคุณสามารถไปสู่จุดมุ่งหมายเป้าหมายคุณได้แน่ๆนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกแบบสวยขึ้นมีคนชมมีเสน่ห์มากขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะ20 พฤษภาคมก็คือเป็นช่วงที่อังคารเข้าสู่ราศีสิงห์เป็นช่วงที่แอคทีฟมากหาเงินพยายามตั้งใจรู้สึกว่าลงมือทำขยันตั้งใจอยากหาเงินอยากจะให้คุณค่าตัวเองที่มันมากขึ้นกว่าเดิมมากๆนะคะอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมถุน21 พฤษภาคมก็จะเป็นช่วงเวลาที่ตัวเองเหมือนกับจะอยู่กับตัวเองหน่อยพัฒนาตัวเองหาความรู้หรือว่าอยากอยู่เงียบๆหรือว่าเป็นช่วงเวลาของการทำอะไรที่อยู่เบื้องหลังมากหน่อย3 มิถุนายนนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาเนี้ยอันนี้3 มิถุนายนก็จะเป็นช่วงเวลาฟูลมูนในราศีธนูซึ่งเป็นเรือนที่6ของคุณจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของการดูแลตัวเองที่มันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับงานประจำเผลอๆใครจะไปรู้คุณอาจจะมีรายได้เสริมที่มันแซงรายได้หลักแล้วคุณก็เปลี่ยนงานออกจากงานเปลี่ยนงานไปเลยนี่ก็ได้มันมีไคเกิดขึ้นเนาะก็คือโอกาสในเรื่องของการหาเงินในเรื่องของความชื่นชอบที่มันเป็นงานประจำให้คุณได้แล้วก็ทำให้คุณรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงความเชื่อของคุณไปอะค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นหัวลูกศรหัวไคอยู่ตรงนี้พลูโต
ต้องเปลี่ยนอ่ะต้องเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนในเรื่องของความคิดในเรื่องของพาร์ทเนอร์ในเรื่องของการเงินการลงทุนเงินคนอื่นอาจจะมีคนนี้พวกเนี้ยให้ได้ก่อนแต่จังหวะนั้นเห็นไหมว่าแบบมันเป็นความง่ายเกิดขึ้นนะคะมันเปลี่ยนเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามมากหน่อยนั่นแหละแต่ว่าคุณทําได้คุณสําเร็จได้5 มิถุนายนอ่ะไปต่อศุกร์เข้าสู่ราศีสิงห์ช่วงนั้นคือเงินเข้าเยอะมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นช่วงของการที่ใช้คำว่ามีเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมีรายได้เพิ่มเข้ามารู้สึกแบบใครเห็นก็ชอบเราได้11 มิถุนายนพลูโตถอยเข้าแบบก็รักมังกรมันจะเป็นช่วงของการกลับไปเก็บตกอ่ะกลุ่มคนกลุ่มพาร์ทเนอร์กลุ่มเพื่อนสนิทกว่ากลุ่มคนที่แบบศัตรูเปิดเผยอย่างเงี้ยนะคะเก่าๆหรือว่าคนที่เราใครแบบเหมือนถ้าเป็นเรื่องความรักก็อาจจะแบบคนเก่าวนกลับมาในชีวิตแบบเนี้ยก็ได้11 มิถุนายนพุธเข้าสู่ราศีเมถุนนะคะก็เป็นเดือน12ของคุณเป็นจังหวะที่มันอาจจะเป็นช่วงที่อยู่กับตัวเองเยอะคิดอยู่กับตัวเองวนอยู่กับตัวเองค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันแล้วก็แนะนำปรึกษาเมนทอร์ปรึกษาใครที่แบบเขาสามารถช่วยคุณระบายความรู้สึกออกมาได้อะ17 มิถุนายนเสาร์เดินถอยหลังนะคะตอนนี้เสาร์ก็อยู่ในเรือนที่9มันจะถ้าเป็นคนคอนเน็กชันพาร์ทเนอร์หรือว่าคนเก่าๆที่อยู่แดนไกลต่างประเทศหรือว่าเคยเจอจากการทำงานแบบบิสเนสทริปหรือว่าการเดินทางต่างประเทศอย่างเงี้ยพาร์ทเนอร์พวกเนี้ยจะวนกลับมาในชีวิตคุณได้นะคะหรือไม่เดินทางไกลระวังนิดนึงระวังที่แบบมันอุปสรรคเยอะหน่อยอะนะคะ18 มิถุนายนอะก็จะมีนิวมูนในราศีเมถุนซึ่งเป็นเดือนที่12ของคุณเป็นเดือนของความลับเป็นเดือนของการทำอะไรเบื้องหลังการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมนะคะบางทีสิ่งที่คุณเริ่มอะค่ะคุณรู้สึกแบบมันไม่ชัดเจนหรือว่ารู้สึกแบบเนปตูนเนาะเบลอเบลองงๆไม่มั่นใจว่าสิ่งที่ทำจะทำได้ดีไหมจะโอเคไหมนะคะมันแล้วมันเหมือนมีความเครียดบางเรื่องนะเกิดขึ้นอาจจะมาจากเรื่องพาร์ทเนอร์นี่แหละนะคะแต่จะบอกว่าทำเถอะค่ะสิ่งที่ทำอ่ะคุณทำได้สำเร็จนิวมูนในดาวเจ้าเรือนคือพุธก็เสกทายศุกร์อังคารแต่ว่าฉากเสาร์คือสิ่งที่ทำอ่ะถามว่าทำแล้วสำเร็จไหมสำเร็จได้ด้วยความพยายามด้วยความตั้งใจที่มากๆแต่ถามว่าอุปสรรคมันเข้ามาไหมมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่มันจะมีเข้ามานะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าเวลาถ้าใครสักคนก้าวข้ามผ่านเสาเวลาที่มันมีเส้นแดงเกิดขึ้นแบบนี้ไปได้อะคุณเรียนรู้คุณเติบโตได้อะชีวิตมันจะง่ายขึ้นมากเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้นะคะทุกอย่างสิ่งเกิดขึ้นได้ทำได้สำเร็จได้นะคะตรงนี้นะไปแล้ววันนี้โชคดีมีเวลามาทำคลิปให้นะจ๊ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ